You only call me on the weekend. สวัสดีค่ะทักทายเพื่อนๆชาวด้อมส้มโอ้โหทุกคนแอดเหนื่อยมากเหนื่อยมากตามพ่อไม่ทันเลยนะคะเมื่อวานอยู่เชียงรายวันนี้วาร์ไปอยู่นครสวรรค์แล้วเอ้ยไม่ใช่วาร์ไปอยู่นครปฐมนะคะสำหรับงาน Thailand International Jazz Concert ค่ะทุกคนเฮ้ยพ่อเหนื่อยมากลูกตามพ่อไม่ทันแล้วทักทายกันอีกครั้งนะคะเพื่อนๆต้องบอกว่าตั้งแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญนะคะตัดสินว่าพ่อไม่มีความผิดเกี่ยวกับหุ้นสื่อไอทีวีพวกเราชาวด้อมส้มนี่ก็มันปริ่มในหัวใจนะคะมันแฮปปี้กันจริงๆแอดเองก็ตามดูคลิปได้ทุกวันวันนี้โทรหายายวันนะคะแล้วก็แอบอัดเสียงยายวันเดี๋ยวจะเอามาให้เพื่อนๆฟังท้ายคลิปนะว่ายายวันด้อมส้มเนี่ยเราดีใจขนาดไหนที่พ่อส้มนะคะพ้นมลทินสักทีส่วนแอดวันนี้แต่งตัวดูรองเท้าก่อนเอ้ยไม่ใช่ดูกางเกงก่อนยิ้มโอ้โหทุกคนเมื่อวานเพื่อนๆก็เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าพ่อเนี่ยเดินทางไปที่รัฐสภาไปพูดเกี่ยวกับรถแมพของก้าวไกลเสร็จแล้วก็เข้าไปอภิปรายนะคะหลายๆเรื่องเลยเสร็จจากการอภิปรายปุ๊บวาร์ปไปที่เชียงรายทันทีนะคะทุกคนอยู่ที่เชียงรายมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปตามติดรีแคปพ่อส้มกันนะคะว่าพ่อไปเชียงรายทำไมไปทำอะไรที่นั่นเฮ้ยคือแอดรีแคปพ่อไม่ทันจริงๆคนอะไรวาร์ปไปวาร์ปมาวาร์ปจนแอดรู้สึกว่าพ่อใช่คนหรือเปล่าคะรีแคปพ่อในแบบสนุกๆของแอดนะคะทุกคนเราก็ใครรักพ่อเหมือนแอดนะคะก็มาตามไปด้วยกันนะคะสำหรับการเดินทางไปที่เชียงรายของพ่อส้มนะคะภารกิจก็คือสสปั่นนะคะได้โพสต์ไว้ว่าคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลเดินทางมายังจังหวัดเชียงรายเพื่อร่วมงานแสดงศิลปะนานาชาติไทยแลนด์เบียนนาเล่เชียงราย2023โดยการเชิญของศิลปินคุณเจ้ยอภิชาติพงศ์วีระเศรษฐกุลครับนะคะซึ่งในงานก็พ่อเองนะคะทุกคนก็โพสต์รูปของพ่อนะคะกับคุณเจ้ยพร้อมกับเขียนแคปชั่นไว้ประมาณว่าชีวิตติ่งคอมพีซแล้วพ่อเป็นแฟนคลับ FC ของคุณเจ้ยนั่นเองนะคะส่วนอีกหนึ่งท่านที่พบเจอคุณพ่อศิลปินของพวกเราก็คือคุณพลอยหอวังน้องสาวของคุณคริสหอวังนะคะก็ลงใน IG Story เป็นรูปคู่กับพ่อส้มนั่นเองนะคะทุกคนต้องบอกว่าภารกิจที่พ่อเดินทางไปเชียงรายเนี่ยพ่อเองก็ไปร่วมวงเสวนาหรือว่างานอีเวนท์ทอล์กด้วยนะคะซึ่งรูปภาพในงานรูปสวยๆมาจากคุณวันชัยซึ่งคุณวันชัยก็โพสต์ไว้นะคะว่าสำหรับงานนี้มีสเปเชียลเกสต์ก็คือคุณชิมพิธามาร่วมวงสนทนานะคะในหัวข้อ A Conversation with the Sun นะคะเป็นบทสนทนาเกี่ยวเนื่องกับการแสดงบทสนทนากับดวงอาทิตย์ก็คือเกี่ยวกับการแสดงต่างๆนะคะซึ่งงานนี้แอดเองก็ไม่ได้ดูนะคะว่าในงานเนี่ยพ่อเสวนาอะไรบ้างพ่อพูดเรื่องอะไรบ้างแต่ก็ได้ดูแต่รูปภาพของพ่อนะคะผ่านเลนส์ของคุณวันชัยแค่นี้ก็รู้แล้วว่าพ่อของเรารันทุกวงการจริงๆนะคะพ่อส้มเป็นคนที่มีองค์ความรู้รอบตัวเป็นคนที่ทั้งคนไทยด้วยกันเองนะคะยอมรับแล้วก็ยอมรับในนานาชาติท่านผู้นำนานาชาติเนี่ยอย่างในสวิตเซอร์แลนด์เยอรมันต่างๆ
ต่างก็ยอมรับคุณทิมกันนะคะทุกคนใครบอกพระส้มคือนายกรถแห่นี่ก็แล้วแต่จะพูดนะคะแห่ยังไงเอ่ยให้นายกรัฐนะให้ท่านประธานาธิบดีจากเยอรมนีเชิญไปกินเลี้ยงแบบว่าส่วนตัวส่วนตัวก็ไม่รู้แห่ยังไงนะคะแห่ยังไงให้เข้าตานานาชาติโอ้โหสำหรับในวงเสวนาครั้งนี้ก็อย่างที่บอกนะคะมันเป็นศิลปะของการแสดงเนาะพ่อเองก็สนใจในเรื่องนี้อยู่แอดหาคลิปนะคะในวงสนทนาไม่ได้ทุกคนเห็นมีคนไลค์อยู่นะแต่เดี๋ยวยังไงถ้าแอดสามารถหารูปหาคลิปวิดีโอมาได้ก็จะเอามาแชร์นะคะส่วนรูปถ่ายนี่ได้มาจาก Facebook ของคุณวันชัยนะคะใครอยากจะไปติดตามเป็นช่างภาพที่แบบถ่ายรูปสวยมากแล้วก็อีกหนึ่งคลิปนะคะคลิปนี้โอ้โหเอ็นดูน้องน้องแอร์คนสวยน้องแอร์ของแอร์เอเชียนะคะดูสิน้องนะคะได้เสวนากับพ่อแต้มบุญสูงมากน้องคนสวยเสร็จสิ้นภารกิจที่เชียงรายพ่อก็เดินทางกลับมากรุงเทพนะคะซึ่งคุณเบนจี้ช็อปก็ได้ถ่ายคลิปที่พ่อเดินทางมาถึงกรุงเทพลงใน TikTok นะคะขออนุญาตคุณเบนจี้ช็อปเอาคลิปมาแชร์นะคะโมเมนต์ที่จริงเหรอแล้ววันนี้ไปว่าข้าวทองไหมเขามีงานอยู่สมาชิกสัมพันธ์เขตบ้านพี่แหละอ๋อของสสเขตเราเหรอใช่เป็นคุณเบนจี้ชวนพ่อนะคะถามพ่อจัดในวัดท่าทองค่ะเราไปท่าเด็กก็ว่างกันไป1 2 3 2 3ครับน่ารักจริงๆนะคะคุณเบนจี้นี่ตามติดชีวิตพ่อแบบถ่ายคลิปมาให้พวกเราชาวด้อมส้มได้เห็นหลายโมเมนต์มากขออนุญาตคุณเบนจี้นะคะขออนุญาตเอาคลิปโมเมนต์ของพ่อมาแชร์นะคะคุณเบนใจฟูจริงๆที่มีคนรักพ่อมากมายขนาดนี้จบรีแคปพ่อส้มประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับวันนี้ซึ่งตอนนี้พ่อก็เพิ่งจะรีโพสต์โพสต์ลงใน IG Story นะว่าอยู่ที่งานแจ๊สเดี๋ยวยังไงมีบรรยากาศในงานแจ๊สก็จะเอามาแชร์กันสำหรับคลิปนี้นะคะสิ่งที่แอดอยากจะแชร์เพื่อนๆก็คือแอดโทรกลับไปบ้านทุกคนได้ไปคุยกับยายวันยายวันก็คือแม่ของแอดมินนะคะเธอเป็นดมสมรุ่นเดอะอายุ70กว่าแล้วโอ้โหพอแอดโทรไปหาแม่นะคะถามว่าแม่ได้ดูข่าวคุณทีมไหมคุณทีมรอดแล้วนะหุ้นสื่อไอทีวีโอ้โหทุกคนมาฟังยายวันพูดถึงพ่อส้มกันนะคะว่ายายเขาดีใจขนาดไหนแม่ว่ากันแม่แม่อยู่ตรงนั้นแม่ก็สิกวนพี่ตาคือกันล่ะส่วนดอกแม่เห็นพี่ตาออกมาจากนี่คนเขากวดพี่ตาหลายส่วนดอกโอ้ยมีอย่างอีกบ่สิเอาพี่ตาอีกบ่อีหยังบ่พวกซุ้มกันแจงพวกอีหยังอ่ะน่ะสังคัดสั่นตัวคนจริงคนดีเนาะโอ้ยแต่แม่นผมสิเฮ็ดงามจริงๆเพิ่นว่าเพิ่นแก้ปัจจาโซนอย่างเต็มที่สิออกนั่นเพิ่นว่าโอ้ดีใจหลายจังซี่ได้แม่บัดนี้เขาว่าคดีอีหยังอีกวันที่30ว่าวันที่อีหยังที่มีว่าอีหยังอีกนั่นล่ะเขาก็ว่าบางที่พี่ท้าอาจสิบ่ได้ติดของอีหยังดอกกันตรงนี้1 1 2เขาพูดนักวิเคราะห์วิจัยก็ได้โอ้ยแม่จะไปเต็มพวกหมู่วันหาเลี้ยงใส่หมู่มีแต่ป่วยฐานนั่นน่ะนักเลงมากแม่บัดนี้ก็ว่าพี่ท้าสิกลับพี่ท้าสิกลับมาเป็นหัวหน้าภาคอีกบ่วันนี้เขาก็ว่ามันก็แค่4ปีคนนั้นเขาก็สิเป็นจำนั้นเท่านั้นแล้วก็ว่าพร้อมจะถึงนี้เพราะว่าผมบ่ยึดมั่นในคดีโอ้ในอันตำแหน่งอันนี้จักอย่างแล้วก็เว้าโนพ่อใหญ่นั่นเมื่อถึงว่ามาก็สิไปตามนั่นแล้วว่าให้พิทักษ์เอามาสามารถมีความจริงกล้าโอ๊ยๆสะอวนหลายผู้ใดว่าสิพาประเทศตกต่ำได้เนาะคนเปรียบนี่พิทักษ์สิดีตัวสิมาเว้าผู้ใดก็เว้าว่าคันพี่ท้าเป็นแห้งสีบ่ดีกันว่าจะมาเว้าเด้อคนบอกแม่นี่ชังเลยนั่นตัวแม่ฟังเขาวิเคราะห์เขาว่าบ่เป็นหยังดอกอันนั้นอาจสิผ่านไปเลยล่ะอันที่เมตตานั่นอาจสิบ่มีการเว้าถึงเพิ่นว่าสิออกถ้าเดินหาช่วยประชาชนอย่างเต็มที่เพิ่นว่าไปเลยเด้ล่ะพี่ท้าว่า
ปนีบักนั่นก็สิว่าเกินหน้าเกินตาอีกฟากไปข้านะลูกข้าเอาเงินมาให้ประชาชนอยู่มันก็บ่ทําอยู่ว่าว่าแต่พี่ตาเฮ็ดเกินหน้าเพิ่นเบิดบ่ว่าแต่เกินแล้วมึงบ่มีปัญญามึงนอนตายอยู่หั่นลูกทุกคนแอดอยากจะแชร์ความสุขความรักที่แม่แอดนะคะยายวันมีให้กับคุณทิมโทรคุยกับแม่เนี่ยได้เรื่องทุกทีนะคะโอ้โหออกลูกนักเลงด้วยนะทุกคนคงไม่แปลกใจใช่ไหมคะว่าแอดเนี่ยถึงได้สนใจการเมืองขนาดนี้คุณแม่ของแอดอายุ70กว่าแล้วนะคะยังฟังข่าวดูข่าวการเมืองแล้วก็เกาะติดสถานการณ์ขนาดนี้ไม่แปลกใจใช่ไหมว่าแอดทำไมถึงเป็นด้อมส้มก็แชร์ความสุขกันนะคะคนแก่อายุ70กว่าคุณชิมคืออีกหนึ่งความสุขของแม่แอดไม่ให้แอดรักเขาได้ยังไงคะเพราะเขาสร้างความสุขให้กับคุณแม่วันนี้ของแอดด้วยนั่นเองเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนมีอะไรมาแชร์เดี๋ยวก็จะตามติดชีวิตของพ่อไม่รู้ว่าจะตามทันหรือเปล่าเพราะว่าพ่อเนี่ยวาร์ปไปวาร์ปมานะคะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนพ่อกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องแอดเนี่ยเจอยายวันบ่นอยู่ว่าไหนสัญญากับแม่ว่าจะพาแม่ไปโซบาทำไมไม่พาไปพันนาปวดหัวน้ำดมสมรุ่นเก่าอีหลีพี่น้อง